เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะผมนะหนุ่มนะครับก็จะพาทุกๆคนไปดูกับไม่สิไปอันบ็อกซ์ Sony ZV-E10 นะฮะที่เพิ่งวางตลาดเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในมือแล้วนะฮะเดี๋ยวในกล่องจะมีอะไรบ้างเนี่ยมาชมกันเลยครับไปเอาละครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์กันนะฮะวันนี้ผมก็ได้ Sony ZV-E10 มานะครับนี่ได้มาเราต้องเปิดดูกันเลยจริงๆก็เปิดดูแล้วล่ะแล้วก็มันจะมาอันบ็อกซ์กันให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างในก็ตามเดิมนะฮะมีกระดาษเนี่ยที่เราไม่เคยอ่านกันเลยนะฮะแล้วก็ของผมมีอะไรนี่เป็นใบ register your new product นะครับออนไลน์แล้วก็มี warranty นะครับ1ปีรับประกันนะครับแล้วในนี้ก็มีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีนี่สายของSony นะฮะยี่ห้ออยู่ไหนอ่ะนี่สาย Sony นะสายคล้องคอให้1เส้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นปลั๊กที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จ1อันเนาะแล้วก็มีนี่อะไรอ๋อนี่ที่เสียบมันที่เสียบชาร์จนี่เป็นอะไรแบตเตอรี่อุ้ยแบตเตอรี่นะครับก็เป็นของ Sony NPFW50 เนาะนี่ดูใกล้ๆรุ่นนี้นะครับแบตก้อนใช้ได้ก็มีอะไรนี่สายแปลงของประเทศอังกฤษหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะเป็นแบบนี้ 3A อ่ะมีตัวอะแดปเตอร์ข้างในไม่ใช่อะแดปเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละตัวตัดอ่ะแล้วก็มาถึงนี่พระเอกของเราหมดยังหมดแล้วพระเอกของเรานะครับเพจของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่เปิดห่อมาเหมือนเลยข้าวมันไก่เลยถุงกระดาษเหมือนเทียนไข่ข้าวมันไก่ไม่รู้นี่ Sony ZV-E10 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่ช่อง HDMI พอร์ตหูฟังแล้วก็Type C เขาบอกว่าตรงนี้มีอะไรนี่ช่องเสียบไมโครโฟนนี่เดี๋ยวเป็นแดงๆแล้วมันแข็งๆอยู่วะแล้วนี่ก็จอฟลิปนะโอเคแล้วก็ให้มากับเลนอะไรเลนของ Sony นะนี่1650มีการสั่นในตัวเป็น e-mount 3.5 ถึง6ถึง 5.6 แล้วเป็นเลนส์คิดนะครับหน้าเลนส์เล็กนิดเดียวใส่เข้าไปแล้วนี่ก็น่าจะเป็นตัวถอดเนาะไม่เคยถอดเลยต้องหมุนไม่เอาดีกว่าอันบ็อกซ์อย่างเดียวดีกว่าไปถอดเดี๋ยวใส่ไม่ได้ซวยเลยมีนี่ด้วยซูมเป็นซูมไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นนี่ที่ใส่ฐานใส่เลยดีกว่าปึ๊บคลิกนี่แล้วผมก็ซื้อนี่มาละคาร์ดนะฮะสำหรับเปิดนี่เป็น Extreme Pro นะครับ128 GB U3 นะครับ Class 1นี่ดูรุ่นนี้ใช้ได้นะฮะ
ถ่ายกันได้ยาวๆเลยก็ลองใส่ดูปึ๊บลงไปโอเคล็อกอะไรวะปึ๊บอย่าพี่กันมาลองเปิดดูเจออ๋อออกมาแล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยนะก็ทั้งหมดก็ถ่ายได้ memory card ก็ถ่ายได้ประมาณเกือบ4ชั่วโมงใช้ได้อยู่นะ memory card อันนี้แบตเตอรี่ก็มี 97% เป็น 4K ก็มีรายละเอียดต่างๆตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟลิปจอดูตามนี้ครับนี่แล้วก็ถ่ายตอนนี้ผมก็ถ่ายด้วยกล้องมือถือเห็นไหมตามนี้ลองกดอัดดูมีไฟขึ้นไหมอันนี้ก็กดอัดละนี่ก็อัดเข้าไปเห็นหน้าผมเห็นไหมอัดอยู่โอเคพอก่อนโอเคแฮปปี้ส่วนรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคหรืออะไรต่างๆอ๋อนี่ลืมนี้ไปนี่ Dead Cat ขนแมวด้วยนะฮะให้มาด้วยเป็นสีเทาใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปเลยเป็นช่องเสียบกลืบนี่เลยแต่ไม่เห็นสวยเหมือนในเนี่ยหลุดละไม่เห็นสวยเหมือนในโฆษณาเลยไอ้ที่เขารีวิวกันขึ้นมาปุยสวยใช่เป็นสีขาวทำไมของผมมันฟูแล้วก็หลุดง่ายก็ไม่รู้เนี่ยดูสิเต็มเลยหลุดจนมันเต็มเลยก็ไม่เป็นไรขอให้มันใช้ได้รีวิวแบบเนี่ยนะฮะโอเคก็มีตามนี้แหละครับมีกล้องมีสายมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ใส่ไปแล้วนะฮะสาย USB แล้วก็มีปลั๊กนี้มาให้แล้วก็มีฝาครอบเลนส์วอร์ันทีแล้วก็อะไรกันเท่านี้เนาะนี่แล้วผมก็มีซื้อนี่มาต่างหากนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นของโซนี่นะฮะเป็นยี่ห้อJJC นะฮะ300ประมาณ 1,000 นึงใช้ได้เหมือนกันต่อกับกล้องได้เหมือนกันนะครับถูกกว่าเพราะว่าถ้าซื้อของSony เนี่ยโอ้ยหลายพันนะหลายพัน 3-4,000 นู่นอันนี้ถูกกว่าหลายเท่านะครับถึงจะคุณภาพจะไม่ดีแต่ดูไม่ดีเหมือนของเขานะแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพงซื้อกล้องดีๆก็พอนะที่เหลือก็ไม่เป็นไรโอเคก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มาทีหลังอีกแล้วครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นแล้วเป็นไงน้ำลายไหลกันบ้างไหมฮะถ้าชอบนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจะได้เติบโตต่อไปนะครับหาอะไรดีๆมาให้ท่านดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเสียใจจังเลยน่าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยเหี้ยคันจังแรง